เอาละฮะไม่ได้เจอสักนานเลยก็กลับมาอีกครั้งครับกับการรีวิวแอปของเรางวดนี้นะฮะเราจะมารีวิวแอปที่มีชื่อว่า Inviter ครับผมซึ่งเจ้าแอป Inviter นี้นะฮะมันใช้การอะไรยังไงเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูแล้วกันไปเคยมีคนกล่าวไว้ครับว่าในแต่ละวันเราจะพบเจอคนแปลกหน้าเฉลี่ยวันละ47คนแล้วมีความน่าจะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่คนเหล่านั้นจะชอบอะไรคล้ายๆกันและนี่ครับ Inviter แอปที่จะนำพาคนที่ชอบอะไรเหมือนๆกันมากมายให้มาเจอกันได้รู้จักกันศึกษากันเข้าใจกันก็นั่นแหละครับคอนเซปต์ของ Inviter นะฮะซึ่งเดี๋ยวลองอ่านเพิ่มเติมดูนะฮะInviter นะฮะหรือคอนเซปต์ของมันก็คือ Non Romantic Relationship นะฮะมันคือแอปพลิเคชันจากหนึ่งในบริษัทสตาร์ทอัพของภาพยนตร์เรื่องแอปวอร์นะครับซึ่งก็จะฉายวันที่1สิงหาคมเป็นวันแรกนะฮะที่จะพาคนที่ชอบอะไรเหมือนกันมาเจอกันได้ง่ายๆภายใต้คอนเซปต์ Non Romantic Relationship นะฮะเดี๋ยวเราจะลองโหลดมาดูก่อนนะฮะว่ามันใช้อะไรยังไงได้บ้างฮะโอ้โหนี่เขาลงทุนทำแอปจริงๆให้คนโหลดกันเลยนะฮะคือมันก็เป็นแอปสมมุติในหนังไงเดี๋ยวเราจะลองโหลดมาเปิดดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรยังไงบ้างโอเคเรียบร้อยแล้วเปิดดูกันเลยว่าแอปของเรา Inviter นะฮะมีอะไรบ้างเขาบอกว่าแอปนี้มันเป็นแอปหาคู่ใช่ไหมFacebook Login กำลังคอนเนคกับ Facebook นะฮะก็โอเคปกติผมไม่เคยใช้แอปหาคู่อะไรมาก่อนเลยนะเพราะว่าขี้เกียจครับผมไม่ใช่ขี้เกียจหาแฟนนะขี้เกียจโหลดแอปมาใช้เนี่ยกำลังเข้าสู่หน้าหลังนะฮะโอ้รอนานมากช้าจังวะโอเคมาแล้วข้างบนมันก็จะมีตัวที่ขึ้นว่าอะไรวะคุณมีเหรียญทั้งหมด10เหรียญนะฮะอันนี้คือหน้าโฮมของตัวแอปนะฮะInviter Nomination Romantic Relationship ทุกวิธีคือง่ายมากแบบกอไก่10ตัวลองกดอ่านต่อดูอ๋อมันมีลิงก์ไปเบราว์เซอร์ครับผมเดี๋ยวจะลองดูก็ได้แค่นี้ What the f***เรื่องย่อของเรื่องแอปบอลฮะจะมีเพียงแอปเดียวเท่านั้นที่ได้ไปต่อเรื่องย่อบอมกับจูสองหัวหน้าทีมทำแอปหน้าใหม่ที่พวกเขาสมัครในการประกวดตั้งไม่เคยมาก่อนเลยบลาบลาบลาซึ่งก็ไปอ่านในเพจเอาแล้วกันแอป2ตัวอยู่ตัวเดียวกันไม่ได้นี่มีโปสเตอร์ด้วยนี่มีให้แชร์ให้ไลค์โอ้โหนี่ครับก็จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากเรื่องแอปวอร์นะฮะแค่นี้เองเหรอโอ้ทำหลวงก็มาเนมาก็มาตัวหน้าผมก็ไม่มีอะไรมากแค่โปรโมตแอปวอลนะฮะก็เท่าที่รู้สึกเท่าที่เห็นมาเหมือนไอ้หน้าตรงเนี้ยมันจะลิงก์กับแฟนเพจของ Inviter นะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนี่ยเนี่ยโอ้โหอะไรยังไงเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวลองกดตรงมูฟวี่บ้างนะฮะนี่เป็นหน้าเรื่องย่อสวยสวยเก๋มากนี่กดดูภาพใหญ่ได้ด้วยอ๋อมันเริ่มไม่ได้อ่ะกดทีละภาพน้องอ่อนน่ารักแบ่งเป็นสองซีกเลยภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรียกว่าด้วยทีมของไอ้สองทีม1สิงหาคมนะฮะ2ทุ่มเป็นต้นไปนะฮะสำหรับเรื่องแอปวอร์นะฮะตัววิดีโอนะฮะเขาบอกดูแล้วรับเหรียญฟรีอ่ะดูสักหน่อยดูโอเคฮะนี่เราดูคลิปจบไปแล้วนะฮะก็รับ10เหรียญโอเคต้องกดยังไงวะกดปิดนี่เหรียญขึ้นมาแล้ว20เหรียญ activity เดี๋ยวลองกด activity นะฮะว่ามันมีอะไรสนุกกับการสะสมเหรียญเพื่อแลกใช้เพื่อใช้แลกรับของรางวัลสุดพิเศษคุณสามารถสะสมเหรียญง่ายๆแค่ล็อกอินรับ10เหรียญต่อ1ครั้ง
กรอกข้อมูลส่วนตัวรับ5เหรียญดูคลิปรับ10เหรียญกดไลค์คลิปรับ5เหรียญแชร์คลิปรับ15เหรียญกดไลค์โพสต์รับ5เหรียญแชร์โพสต์รับ10เหรียญสะสมตั้งแต่4กรกฎาคมถึง7สิงหาคม2561คือสะสมเหรียญเพื่อเป็นแลกกับอะไรวะมีบอกมั้ยเนี่ยลองกดดูตัวโปรโมชั่นแล้วกันว่ามันมีแลกอะไรบ้างมี SF นะฮะเดี๋ยวมันไม่ใช่โปรโมชั่นอีเลียข้างบนอ่ะมันเป็นโปรโมชั่นไอเนี้ยของ SF อ่ะก็สารพัดสารเพโปรนะฮะหลายโปรเหลือเกินก็ใครที่สนใจจะไปดูแอปวอลก็ No SF นะฮะเขาก็จะมีโปรสารพัดสารเพให้เลือกดูเยอะแยะฮะเนี่ยมี Movie Day มี The One Guard โอ้เยอะแยะนี่อ้าวของเมเจอร์ก็มีครับผมนี่โอ้โหโปรโมชั่นคือเอาแทบทุกโปรโมชั่นที่มีอยู่ในประเทศไทยมาแปะเลยเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอวะผมก็ยังสงสัยอยู่ดีฮะว่าไอแอคทิวิตี้ที่เอาไว้ใช้สะสมเหรียญนี่คือใช้รับแลกของรางวัลอะไรกันวะสงสัยอยู่เนี่ยคือถ้ามันไม่มีแรงจูงใจอะไรที่จะให้มาเก็บเหรียญเก็บเหรียญนี่กูก็ไม่อยากจะเก็บเหรียญนะถ้าแบบว่าหรือจะบอกว่าสะสมครบ10,000เหรียญแลกรูปสุดพิเศษของออน BNK อะไรก็ว่าไปนี่ไม่มีนะฮะก็เอาเป็นว่าสรุปทั้งหมดเท่าที่ดูมาในแอป Inviter นะฮะสรุปสั้นๆเลยว่ากูเกลียดพวกมึง2คนนั่นแหละฮะล้อเล่นนะฮะก็คิดว่าแอปอีกแอปนึงอ่ะ Amjoy ก็น่าจะเหมือนกันแหละมั้งคงเป็นแบบเป็นตัวแอปมาโปรโมทหนังให้มาเก็บเหรียญอะไรพวกเนี้ยก็ขอจบการรีวิวแอปแต่เพียงเท่านี้นะฮะอ้อและอย่าลืมนะฮะอันนี้เขาไม่ได้โปรโมทนะฮะอันนี้พูดเองแล้วกันก็สำหรับแอปวอร์นะฮะ1สิงหาคมพบรวมภาพยนตร์2ทุ่มเป็นต้นไปครับผมสุดสำหรับโปรดูหนังก็เนี่ยฮะตามที่แปะไว้เนี่ยอ่ะจบคลิปก่อนแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ งั้นเดี๋ยวเราจะลองกดเลื่อนดูแล้วกันว่าไอ้4วิธีที่ทำให้ได้เจอเพื่อนใหม่ที่ชอบอะไรเหมือนกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวลองกดดูนะวิธีที่1โหลดอินไวเตอร์ขายกันตรงๆเลย2โหลดอินไวเตอร์อ๋อมันก็วิธีแรกนี่หว่าวิธี3ยังอีกบอกให้ไปโหลดอินไวเตอร์โอ้โหข้อ4ออกจาก Facebook แล้วโหลด Inviter ซะ